นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ5ข้อเสียของรถยกสูงมีอะไรบ้างวันนี้ Car of No ของเราได้หาข้อมูลมาฝากครับ 1. หลังคาติดหลังคาจอดรถอาคารจอดรถต่างๆมีกำหนดระดับความสูงเพื่อป้องกันไม่ให้หลังคารถติดอยู่กับเพดานลานจอดรถอย่างเช่น 1.5 เมตรหรือ 1.8 เมตรแล้วแต่สถานที่รถยนต์ที่เสี่ยงต่อการขูดกับอาคารจอดรถมากที่สุดคือกระบะยกสูงนั่นเองครับ 2. หลังคารถที่ติดกับใต้สะพานนอกจากความสูงของหลังคารถยนต์นั้นรถบางคันนั้นมีเหล็กสำหรับยึดบรรทุกสัมภาระเดินทางซึ่งที่กับรถใต้สะพานบางแห่งก็จำกัดความสูงไว้เช่นกันหากถอยรถทันก็ต้องค่อยๆถอยออกแต่หากถอยไม่ทันก็ต้องใช้ตัวช่วยบริการลากหรือปล่อยลมยางออกก่อนจึงจะเคลื่อนย้ายรถได้ 3. อุปกรณ์ยึดต่อช่วงล่างพังเร็วยกตัวอย่างอุปกรณ์ยึดติดช่วงล่างกับลูกหมากโชกเสียงพังเร็วพอต้องรับแรงกระแทกตลอดเวลาที่มากขึ้นจากการออกแบบมาตั้งแต่ต้นซึ่งหากคุณออกรถใหม่ป้ายแดงมาเพื่อยกสูงก็ไม่คุ้มเสี่ยงนะครับ 4. เปลี่ยนยางเป็นขนาดใหญ่เพราะยางเดิมต้องรับน้ำหนักมากขึ้นเนื่องจากรถต้องการแรงยึดเกาะที่มากขึ้นเมื่อขับขี่หากใช้ยางขนาดเดิมจะพังเร็วทั้งยางและอุปกรณ์ยึดติดช่วงล่างตาม3ข้อที่กล่าวมา 5. เปลืองน้ำมันเมื่อรถต้องใช้ยางที่ใหญ่ขึ้นและรองรับกำลังยึดเกาะที่มากขึ้นการใช้พลังงานก็มากขึ้นไปด้วยบางท่านที่เคยนำรถยนต์ไปยกสูงก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารถกินน้ำมันมากขึ้นซึ่งรถจะกินน้ำมันมากหรือน้อยนั้นก็แล้วแต่รุ่นรถยนต์และของตกแต่งรถรุ่นนั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะเอารถไปทำยกสูงก็ควรคิดให้ดีก่อนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ